อยากจะเล่าเรื่องราวเศรษฐกิจริมทางรถไฟให้กับท่านผู้ชมได้ฟังนะครับผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟกุยบุรีนะครับเราได้เห็นชีวิตการดิ้นรนทำมาหากินบนรถไฟซึ่งคนที่ทำการค้าการขายนะครับถือว่าเป็นเสน่ห์ทางเศรษฐกิจนะครับเขาทำมาไม่ใช่ปี2ปีนะครับทำมา10กว่าปีแล้ว15ปีนี้มีรายได้เดือนละเท่าไหร่ที่เลี้ยงครอบครัวก็เป็นบางวันนะบางวันก็ได้เยอะบางวันแน่นอนได้ว่า500ขึ้นทุกวันทำมาจนลูกเข้ามหาลัยได้เขาใช้การค้าการขายริมทางรถไฟบ้างก็ขายโอเลี้ยงบ้างก็ขายถั่วต้มบ้างก็ขายซาลาเปานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับถือว่าการคมนาคมสัญจรในพื้นที่ภาคใต้ได้อาศัยรถไฟชานเมืองซึ่งเป็นขบวนสายยาวนะครับออกจากธนบุรีในช่วงประมาณตอนเช้า 7:00 น. กว่าถึงหลังสวนก็ประมาณ 2:00 น. นะครับและขบวนย้อนกลับเข้าสู่เมืองหลวงเนี่ยก็ประมาณ 2:00 น. นะครับออกตอนเย็นๆถึงธนบุรีก็ประมาณเช้าตรู่นะครับแต่ที่เราเห็นก็คือว่าชาวบ้านที่อยู่ที่จังหวัดชุมพรชาวบ้านที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับได้ใช้รถไฟชานเมืองนี่แหละครับเป็นคนสร้างเศรษฐกิจริมทางรถไฟค้าขายเล็กๆน้อยๆหล่อเลี้ยงครอบครัวมาตลอดหลายทศวรรษทีเดียวครับสร้างเศรษฐกิจบนรถไฟและขากลับบ้านกลับบ้านก็ชุมพร5 โมงชีวิตอยู่บนรถไฟตลอด25ปีแล้วนะครับใช้ชีวิตบนรถไฟขายของสร้างเศรษฐกิจเลี้ยงครอบครัวชีวิตทางเศรษฐกิจของผู้คนนะครับการดิ้นรนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีเสน่ห์มากนะครับโดยเฉพาะผู้คนที่อยู่ริมทางรถไฟนะครับตั้งแต่ธนบุรีจนไปถึงหลังสวนขบวนรถไฟธนบุรีหลังสวนวิ่งมาเกือบ100ปีแล้วนะครับในประวัติศาสตร์การสร้างรางรถไฟนั้นเขาได้สร้างเศรษฐกิจไปด้วยนะครับคนราชบุรีก็ได้ขายข้าวผัดคนนครปฐมก็ได้ขายข้าวมันไก่ได้ขายไก่ทอดนะครับไปถึงเพชรบุรีก็ได้ขายหม้อแกงขายทองหยิบทองหยอดจนไปถึงหลังสวนผู้คนที่อยู่ติมริมทางรถไฟได้สร้างเศรษฐกิจหาเหรียญบาทเพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัวนะครับพวกเขาได้เก็บเม็ดเงินเหล่านี้สร้างครอบครัวส่งลูกส่งหลานเรียนจนจบมหาลัยมาหลายรุ่นทีเดียวนะครับเรื่องราวของการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของผู้คนคนยากคนจนริมสองข้างทางนั้นเป็นเรื่องที่มีเสน่ห์อยากจะให้การรถไฟนะครับให้การส่งเสริมพวกเขาเพราะพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่มีเสน่ห์ของการสร้างเศรษฐกิจริมทางรถไฟแหละครับ